คือเวลาที่เราคบใครสักคนหนึ่งอะนะคะเราคาดหวังไม่ได้หรอกบางทีเขาป่วยด้วยซ้ำไปคือถ้าเรามีความรักเนี่ยมันจะเป็นเหมือนเราจะรู้ว่าเราต้องช่วยตัวเองยังไงให้เรารอดแล้วก็ช่วยเขายังไงให้รอดไม่ใช่เราว่ายน้ำไม่เป็นทั้งคู่นัวเนียตกน้ำตายโดยธรรมชาติของเคมีในสมองของผู้หญิงเนี่ยมันก็จะคิดซับซ้อนฉิ่งไปฉิ่งมาซับซ้อนผู้ชายมันปึ้งเดียวจบแล้วเวลาผู้ชายที่เขาป่วยอยู่เนี่ยเขาก็ไม่รู้ตัวทีนี้สมมติถ้าคนไม่รู้ตัวมันต้องอยู่กับใครมันต้องอยู่กับคนที่มีสติมากถ้าเรายอมรับเขาได้อย่างที่เขาป่วยแล้วเราให้อภัยเขาได้เราเอาตัวรอดได้เรามีปัญญาที่จะชิ่งออกจากตรงนั้นได้เวลาที่เราอันตรายอ่ะก็ไม่ว่ากันแต่ถ้ามันไม่ได้มันก็กลายเป็นการปล่อยชีวิตของเราให้ไปอยู่กับชะตากรรมทั้งๆที่เราบริหารกรรมเราได้เราลงทุนกับความรักได้การรักตัวเองยังไงก็ต้องรักอย่างไม่เห็นแก่ตัวยังไงเรียกว่าไม่เห็นแก่ตัวอย่าปล่อยให้ตัวเองไหลไปสู่ความเสื่อมมีสติเป็นดิสเบรกไว้มีปัญญาเป็นรากของความรักนะคะให้อภัยตัวเองแล้วก็พัฒนาภาวนากับความรักให้มันเป็นอิสระจากความเข้าไปแบบเคยเห็นความรักที่แบบจะไม่ยุ่งฉันจะเรื่องฉันอย่างนี้แล้วเวลาที่เขาแสดงกิริยาอาจจะเรียกว่าธรรมดาของเขาแต่อาจจะหยาบคายของเราเราให้อภัยเขาได้ไหมล่ะถ้าเราก็หงุดหงิดเราก็รู้สึกเสียใจเราถอยออกมาสักก้าวหนึ่งแล้วดูมันให้ชัดเจนก่อนนะชีวิตของเรามีทางรอดนะไม่ใช่แค่ทางเลือกเรามีทางรอดและหนทางอันประเสริฐคือทางรอดของทุกชีวิตไม่ว่าคุณจะเคยป่วยหรือคุณกำลังอยู่ในการเยียวยาหรือคุณหายแล้วค่ะ